ฉันหวังมาเสมอจะให้ลูกสาวสามคนแต่งงานกับครอบครัวที่ดีกับชายที่มีการศึกษาแล้ววันนี้มันเป็นจริงแล้วแล้วหมายความว่างไงอ่ะฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอแล้วแค่ฉันอยากได้ยินเรื่องการศึกษาจากปากของเธออีกครั้งหนึ่ง เออครับครับเอ,อ่อแม่จะบอกเองนะมานาบของฉันเป็นวิศวกรช่างกลเรามีโรงรถเป็นของตัวเอง ฉันอยากจะบอกคุณว่าชายร่ำรวยนั้นไปต่อแถวหน้าบ้านของเราเพื่อที่จะให้ลูกสาวพวกเขามาแต่งงานกับเราและอาชนาของคุณนันเนี่ยเหมาะกับมานาฟมากเลยนะคะเพราะว่าอาชนาของคุณนั้นเรียบง่ายนิสัยดีมีมาราย,ยาทแ,แนี่แม่พูดอะไรเนี่ยฮะคือว่ามันไม่จริงเลยนะครับ มานาฟไม่ชอบให้ใครชมเขานะคะฟังนะมานาฟความจริงยังไงก็ต้องถูกบอกออกไปนะออไม่งั้นหลังการแต่งงานความจริงก็ต้องเปิดเผยอยู่ดีใช่ไหมล่ะมันจะดีกว่านะมันจะดีกว่าที่พูดไปเลยเราถูกชอบเธอยังไงล่ะ ผู้ชายที่มีการศึกษาและรายได้ดีแต่เย่อหญิงนี่จะดีตรงไหนใช่แล้วเรารู้เรื่องที่แม่เธอบอกเราแล้วนะพ่อของอาชนาได้ไปรงรถเธอแล้วเออเราน่าจะคุยเรื่องเลิกง,งานแต่งเลยนะคะใช่ค่ะแน่นอน ว้าวยินดีด้วยนะคะ <c oughs> ยินดีด้วยนะคะพี่สุโรชนา <c oughs> ขอบคุณค่ะ นี่แม่ทำไมถึมงทำแบบนั้นน่ะทำแมบึันก็หกไปอ่ะแอ่พูดอะไรไปเหรอว่าผมเนี่ยเป็นวิศวกรช่างกลใช่แกเป็นช่างกลนี่นะและแกซ่อมเครื่องยนต์กับรถมันหมายความว่าแกคือวิศวกรช่างกลนี่แม่มันมีความหมายต่างกันมากเลยนะระหว่างวิศวกรกับช่างกลเนี่ยมแม่พวกเขาเป็นคนมีสถานะที่ดีพวกเขาใช้เวลาตลอด22บปีเรียนมาตลอด22ปีเพื่อที่จะเป็นวิศวกรไม่ใช่คนที่ไม่มีการศึกษาแบบผมแม่ไม่รู้ แม่คิดว่าสิ่งที่แม่พูดมันถูกอย่ามาเถียงกับแม่เถิดนะแต่แม่เพราะความผิดแม่เลยพวกเขาเข้าใจผิดหมดแล้วอะไรนะแม่โกหกไปโรงไหนกันแม่อาจจะโกหกแต่เพื่อผลดีของแก่นะแล้วที่ว่าผมเป็นเจ้าของโรงรถเหรอมันก็คือโรงรถที่ใหญ่ไม่ใช่เหรอแม่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะมผมทํางานที่นั่นเป็นคนงานที่โรงรถนั่นเท่านั้นเนอะช่างมันเถอะออย่าคิดมากไปเลย แกชอบฝ่ายหญิงแม่ก็ชอบฝ่ายหญิงเหมือนกันแค่จะมีความสุขทันทีที่ได้แต่งงานเลยนะเข้าใจไหมมันไม่เกี่ยวกับความสุขเลยอืมมันเกี่ยวกับความสุขของผู้หญิงคนนั้นต่างหากแล้วมันเกี่ยวกับความสุขของครอบครัวเธอ,อวันนี้แม่โกหกไปพรุ่งนี้ตอนพวกเขารู้ว่าเราโกหกไปจะเป็นยังไงเล่าฮะแม่โกหกไปทําไมแม่ไม่ควรจะโกหกเลยมานาะบ ิศวกรเครื่องกลน,นั้นจะใช้ชีวิตอย่างสบายสุขสม<อ>ไม่ใช่ชีวิตทีก่กดดันอย่างเรานะเ,<อ>เข้าใจไหมถ้าผมหยุดงานสักวันเราแค่ไปกินข้าวที่ร้านอะาหารดีๆก็พอใจแล้ว<อ>แต่วิศวกรได้สบายกว่าน,นั้นมากมันหมายความว่าจะไม่มีผู้หญิงคนไหนแต่งงานเข้าบ้านเราอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เลยแต่พวกเขาจะต้องหวังคนดีๆให้ลูกสาวพวกเขาใช่ไหมเหล่าพวกเขาน่าจะคิดว่าอ,อนาคตของลูกสาวพวกเขาจะเป็นอนาคตที่มีความสุขแต่ว่าเราเนี่ย เราหลอกพวกเขาโดยการโกหกแม่ไม่รู้บอกมาสิว่าแกขาดอะไรไปนี่แม่ผมให้ชีวิตที่มั่นคงกับเธอไม่ได้ผมไม่มีเงินผมไม่มีบ้านและนั่นคือความต่างระหว่างวิศวกรกับช่างเครื่องนะแม่ฟังนะพวกนั้นเลือกแกเป็นเจ้าบ่าวแล้วและแม่ก็ไม่คิดว่าแกจะเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวกันนะแม่ผมจะไม่แต่งงานโดยการโกหกแน่นอน <c oughs> เพราะว่าการโกหก ไม่ใช่พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีเราจะไปที่บ้านพวกนั้นพรุ่งนี้แล้วบอกความจริงกับพวกเขาพวกนั้นรู้เรื่องแก่แล้วหมายความว่าไงจะให้บอกว่าอะไรล่ะพี่สะพ้ายของอาชนามาที่นี่แล้วบอกให้แม่บอกครอบครัวเขาว่าแกเป็นเจ้าของโรงรถและเป็นวิศวกรแกไม่รู้หรอกว่า อาชนาลำบากขนาดไหนที่จะต้องทนต่อความหัวดื้อของแม่ของเธอแม่ของอาชนาน,นันหวังให้เธอแต่งงานกับชายที่ดีมีการศึกษาบอกมาสิว่าผู้ชายที่มีการศึกษาจะแต่งงานกับสาวที่จบเกรดแปดได้อย่างไงกันผู้หญิงคนนั้นไม่กล้าพูดอะไรต่อหน้าแม่ของเขาด้วยซ้ำเธอกำลังลำบากทรมานเธอถูกยกเลิกการแต่งงานไปสองครั้งแล้ว คนก็เมาเธอจะเป็นขี้ปากชาวบ้านตอนนี้เธอถูกเป็นขี้ปากชาวบ้านทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ใช่ความผิดตัวเองคนพวกนี้อยากให้อาชนาได้หลงหลักปักฐานและพวกนั้นก็เลือกแก่ยังไงล่ะผมไม่เชื่อฟังนะถ้าอยากจะทำก็เอาเลยยกเลิกงานแต่งงานซะแม่จะไม่พูดอะไรทั้งนั้นแต่จำเอาไว้นะ โดยการยอมแต่งงานเธอแกไม่ได้ทําผิดอะไรทั้งนั้นแกจะผิดก็ต่อเมื่อแกยกเลิกง,งานแต่งงานตอนนี้ออาชนาอยากจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองถ้าอยากจะใช้ชีวิตตามต้องการมีแต่แกเท่านั้นที่ให้เธอได้ฟังนะถ้าแกต้องการเนี่ยก็ไปคุยกับพี่สพายเธอส่วนตัวแล้วแกจะรู้ทุกอย่างพ่อแกกับลุงแก ก็จะพูดเหมือนกันนั่นแหละนะถ้าแกเอาไปเล่าให้พวกเขาฟังมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะเข้าใจความเศร้าของผู้หญิงคนอื่นนะแม่คิดว่าแกรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้จะมาจากการโกหกแต่มันจะทำให้แกมีความสุขเช่นการนะลูกรักอื ว้ยลีอย่าไปแกล้งน้องสิในขณะที่เดื่มชากับพี่เคยนะทุกคนก็มองมาแต่พี่สาวอ่ะพี่สาวจะต้องสบายมากจะได้อยู่อย่างราชนีหลังแต่งงานเลยพอแล้วหนะพอแล้วน่ะเงียบเลยเธอจะไปอยู่บ้านของวิศวกรนะเธอจะมีความสุขนะใช่ 嗯。<laughs> สรุชนะกี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงถึงหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งอทุยังหลับอยู่เหรอเนี่ยน่าแปลกทำไมเธอยังไม่เดินอีกละ่ะใช่ฉันได้ปิดนาฬิกาปลุกนะเธอกำลัง นอนอย่างสบายหลังจากผ่านมาหลายวันและฉันก็ไม่อยากไปกวนเธอวาชาว่าชาก็ยังโกรธฉันก็ต้องโกรธแล้วนะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตฉันที่ไม่เข้าใจลูกสาวตัวเอง ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่พ่อแม่ก็คือมนุษย์เหมือนกันเราก็ทำพลาดได้เหมือนกันในเวลาแบบนี้ถ้าลูกๆไม่ให้อภัยว่วาชานะเธอทำอะไรผิดพลาดตั้งหลายครั้งตอนเด็กๆตอนนี้เธอก็ผิดแต่ฉันไม่เก็บ ไม่เข็บมันมาฟังไว้ในใจแล้วทำไมได้ถึงรู้สึกโกรธฉันขนาดนี้ฉันพยายามอย่างมากแต่เธอยังไม่ให้อภัยโลชนะไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีอืขออีกชิ้นหนึ่งให้พี่สาวผมได้ไหมฮะอืนี่ของพี่สาวเธอนะของแม่เธอด้วย บอกให้พวกเขาเอาใจช่วยลูกสาวฉันด้วยนะสุโลชนาม,มีอะไรหัวเราะทำไมกันอขอบคุณพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะมาแจกขนมให้ทุกคนนะถ้าไม่ใช่เพราะงานแต่งงานของอาจูของไม่ทำอมใช่ไหมไม่เอา,เอานะวาชาแกจะโกรธแม่ไปอีกนานแค่ไหนล่ะ ังนะพ่อเห็นด้วยว่าแม่แกเน่ยผิดแต่แม่รู้ตัวแล้วว่าผิดนะแม่พร้อมจะขอโทษแกแล้วแกก็เคยทำอะไรผิดมามากมายแต่แม่แกก็ให้อภัยแกทุกครั้งไม่ใช่เหรอการให้อภัยจะเพิ่มความรักความสามัคคีในครอบครัวพ่อคะถ้าแม่เสียใจนักแล้วก็ ทำไมเธอไม่มาคุยกับหนูเองล่ะแม่ไปคุยกับแกหลายครั้งแล้วแต่แกให้โอกาสแม่แกไหมล่ะ <c oughs> ทั้งแกและแม่เนี่ยเหมือนกันเด้ไม่ว่าพวกแกจะทะเลาะก,กันตอนไหนอาชูก็จะเข้าไปช่วยทำให้ดีกันเสมอเลยฟังนะแม่แกนะ่ะทำผิดไปและเธอด่าแกเธอตบหน้าแก แต่มันก็เพราะความรักไม่ใช่เหรอเธออยากจะเห็นแกมีความสุขแกเนี่ยมองไม่ออกเลยเหรอลูกรักฟังนะฟังสิ่งที่พ่อจะพูดเนี่ยแกเนี่ยจะต้องให้อภัยแม่แกใช่ไหม ีนงานม่านแกถูกทั้งเอาไว้แล้ววันนี้ออทำงานให้เสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านนะมันเร็วขนาดนั้น,น,นเลยเหรือแม่แม่ของอาชนาได้เลิกว่าจากหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าวันนี้คือวันดีเ,ออเ,ออเร็วเข้าได้กินชาสิทุกคนมีความสุขก,กับการแต่งงานครั้งนี้แต่ํำนึกของฉันยังพยายามบอกฉัน ว่าฉันปิดบังอาชนาไม่ได้เธอจะต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตฉันเก็บดอกม,ไม้ไปตรงนั้นนะสุชนามาแล้วเหรอใช่ไปที่วัดเป็นยังไงบ้างดีมากเลยแหระมไม่มีอะไรจะต้องรีบฉันได้บูชาพระแบบเต็มที่โอ้ดีเลยดีเลยอ๋อ อม mm hmm. แม่คะ mm hmm. หนูก็ต้องได้ขนมเหมือนกันนะ mm hmm. แม่ลืมให้หนูเพราะเอาแต่ทะเลาะก,กับเธอเนี่ยแหละใช่ไหมล่ะฮะอืเอาไป mm hmm. ใช่วาชูก mm hmm. ็จะได้เป็นคนเลือกการแต่งงานของอาชานานะ mm hmm. ใช่ไหมวินนสใช่แม่แน่นอนเลยเอ,อพี่คะที่ทำงานของหนูเนี่ยจะประกาศการเลื่อนขั้นในอีกไม่กี่วันนี้และหนูมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นด้วยนะว้าว wow. มันเป็นข่าวดีมากเลยนะความสุขได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับบ้านเราแล้วด้วยหนูจะต้องเรียนคอร์สคอมพิวเตอร์ให้เสร็จเพื่อที่จะได้เลื่อนขั้นแล้วหนูก็จะต้องเอ่ออยู่สายหน่อยในการทำงานนะคะอ๋อได้เลยไม่มีปัญหาอะไรหรอกใช่ไหมแม่อ๋อใช่เลยเราจะต้องจ่ายค่าเรียนด้วยนะคะค่าเรียนเกือบจะเท่าเงินเดือนหนูทั้งเดือนเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมไม่ต้องห่วงเรื่องครอบครัวโอเคนะแล้วแกจะเริ่มเรียนวันไหนกันล่ะวันนี้ค่ะถ้าเริ่มเรียนวันนี้หนูจะต้องกลับบ้านตอนประมาณสองทุ่มนะคะอย่าดึกกว่านั้นนะแกจะต้องมางานมั่นของอาชนานะวาชาได้คะ่ะแม่น้ำค่ะ แล้วอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ทำไมมีไงทําอีกเยอะแยะ <Yeah. S 2> เราจะต้องไปเชิญแขกด้วยเนะอะออได้ได้ได,ได้เราจะเชิญคนผ่านทางโทรศัพท์จะต้องไปถึงบ้านทําไมล่ะไม่ไม,ไม่ฉันจะไปเชิญแขกพิเศษด้วยตัวเองมันน่าจะดีกว่า โอ้ oh. คุณนายสิโลชนาะไม่อยากเชื่อเลยเธอบอกว่าจะไม่มาบ้านฉันแล้วนี่แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วลืมคำประกาศคร่าวของตัวเองแล้วลื่งไงดูสิฉันยังไม่เข้าบ้านเธอนะฉันไม่ลืมคำพูดตัวเองไม่มีทางด้วย ฉันได้ทำสัญญาที่ว่าไว้แล้วอาชนาของฉันจะแต่งงานแล้วและวันนี้คืองานมั่นของเธอเธอจะได้แต่งงานกับชายที่มีการศึกษาฉันมาเชิญเธองั้นเหรอยินดีด้วยนะกินขนมหน่อยสิตอนนี้คงจะขมปากสินะหลังจากได้ข่าวนี้กินสิ ขนมอร่อยมากนะทุกอย่างเข้าท่ามากในการแต่งงานครั้งนี้เรศิกาเราศิกาวันนี้ฉันเอาบัตรเชิญงานแต่งใบแรกไปให้ท่านปาติแล้วเธอเป็นคนที่สองฉันสาบานเลยว่าฉันสบายใจมากทั้งสองครั้งแต่เหตุผลต่างกันนะช่างมันเธอไปร,ร่วมงานมั่นด้วยแล้วกัน ฉันอยากให้เธอเห็นพวกเรามีความสุขและฉันรู้ว่าเธอจะเจ็บสุดๆแต่ฉันนั้นจะรู้สึกดีมากๆที่ได้เห็นหน้าเศร้าๆของเธอไงล่ะงั้นเหรอฮะฉันไปแน่ยังไงอาชนาก็เป็นเหมือนน้องสะพ้ของฉันโอเคลาก่อนอสุโลชนาเดี๋ยวก่อนสิ สุโลชนาะเดี๋ยวก่อนนะนี่คือของขวัญวันแต่งงานของอาชนานะมันคือเครื่องเล่นดีวีดีที่ฉันซื้อมามันเป็นของขวัญสหรับงานแต่งของอาชนากับสาธิตเปลี่ยนฝ่ายชายแล้วไงของขวัญก็ชิ้นเดิมนี่ไม่ราสิกาเธอจะต้องไปร่วมงานแต่งนะเอาของขวัญให้อาชนากับมือของเธอเอง เข้าใจไหมเอรัชมีฟ hey, ังนะเธอต้องไปกับฉันน่ะหลังจากเรื่องงานวันนี้โอเคนะแน่นอนฉันอยากจะไปร้านอาหารนั้นมากอันเจลีอวยว่าที่นั่นอาหารอร่อยนะเออรัชมีอือเธอไม่ชวนฉันเหรออืมเธอนี่นา ถามเธอไปแล้วยังไงเธอก็ไม่ไปหรอกทำไมจะไม่ไปละ่ะฉันไปแน่ hmm. แล้ววันนี้เนะี่ยฉันจะเลี้ยงเองด้วยโอ้ oh. บัตชา,า,าจะากินยามาเหรออืมรชมีฉันมีความสุขมากนะวันนี้นะเพราะว่าฉันนะ่ะจะได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะใช้เงินเดือนที่ได้มากับตัวเองอ๋อ oh. แล้ววันนี้นะฉันจะเลี้ยงเองมันเป็นการฉลองอิสรภาพยังไงละ่ะฮะ แต่วันนี้เป็นวันมั่นของพี่สาวเธอนี่แล้วยังไงละ่ะมันกันตั้งสองทุ่มนะฉันบอกที่บ้านแล้วด้วยว่าฉันจะเรียนคอมหลังเลิกงานน่ะฉันจะกลับบ้านดึกได้แน่นอนเวลามากพอกลับไปทันงานแน่นอนเลยนะเยี่ยมเลยดีมากแม่พูดเสมอว่าทุกคนในบ้านต้องทำตามกฎเท่านั้นแต่ผิดเลยกฎน่ะใช้กับทุกคน ยกเว้นอาชนะัญญาตอนนี้แม้ว่าหนูผิดหนูจะทำผิดให้ดูแม่แบ่งแยกเราใช่ไหมได้เลยจากวันนี้ไปหนูจะทำให้เห็นฉันไม่อยากจะทำแบบนี้แต่การที่แม่ไม่เชื่อในตัวฉันทำให้ฉันต้องทำหลังจากวันนี้ฉันจะกลับบ้านสายสองชั่วโมงอ้างว่าเรียนคอมพิวเตอร์ ไวชาลีช่างมันเธอไม่ต้องทำแมฮาเก็บขวดไว้ให้ดีละ่ะไปช่วยป้านีมาลาหน่อยนะโอเคไหม,มวินนอเก็บไว้ตรงนี้นะวินนอทุกอย่างโอเคนะใช่แม่ขนมเสร็จแล้วพักกะมันฝรั่งก็เสร็จแล้วด้วยนะอโอเคขนมหวานเหรอเออไม่ต้องห่วงนะแม่ทอดดีๆแล้วนะ รีบเอาเออนมข้นขึ้นมันมีอะไรเหรอหลวงพ่ออาหารมงคลในการทำพิธีเนี่ยอ่ะมันหายไปอย่างหนึ่งอ่ะโอ้พระเจ้าแล้วจะจะเอามันมาจากไหนเนี่ยเวลาไม่ทันเลยรีบเอามาเอามาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้อะนี่หลวงพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงนะผมหพาให้แกจัดการตรงนี้แม่กับใบชะลีจัดการเองนะยังไม่ปิดฝาเลยใบชาลีเร็วหน่อยพี่ขนมสดสองกิโลโอเคเอามะพร้าวกับใบหมากสดมาดอกไม้ด้วยเร็วเข้าซีอ่าหนึ่งร้อยรูปีนี่ เด็กๆอย่างแกไม่รู้หรอกว่าแม่ต้องรับผิดชอบขนาดไหนในการจัดรายการทั้งหมดแม่เขียนรายชื่อของที่ต้องใช้ไว้แล้วเนอะแม่ไม่เป็นไรนะก็แค่เรื่ออย่างสองอย่างอ่ะก็แค่รีบเข้าเท่านั้นน่ะโอ้ยสวยจังเลยอ่ะพวกเขาจะมากันตั้งสองทุ่มนะแม่อะแม่ดูสิเป็นไรไหมไหนแม่เขานะ เฮ้ยหยุดนะหยุดเขาทำอะไรบอกมาเขาเอแกทําอะไรลงไปบอกมานะแกทําอะไรลงไปมานี่แม่แม่อย่าเลยแม่ผมทําอะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะถนนนี้คนเยอะแค่เบียดกันนิดหน่อยอะทำไมจะต้องตะโกนดังอะไรขนาดนั้นถ้าลูกสาวคุณบอบบางก็ตั้งตู้โชว์ไว้ที่บ้านสิหรือไม่ก็บอกให้พ่อแม่เธอซื้อถนนให้เธอก็แค่นั้นเองจะมาุวยวายทำไมกันฮะ น่าเบื่อจริงๆแม่แม่อย่าไปพูดกับคนไม่มีมารยาทแบบนั้นเลยนะปล่อยนะปล่อยเฮ้เธอทำอะไรลงไปทำอะไรน่าอายขนาดนั้นเธอยังมีความรู้สึกผิดบ้างไหมฮะผมทำอะไรล่ะเธอทำไง ก you know? ็บอกมาสิทำอะไรอ่ะใช่ลูกสาวฉันผมทำอะไรลงไปล่ะเออแกรู้สึกอับอายที่จะพูดสิ่งที่เธอทำออกมาอืมไม่เอานะคุณจะพูดว่าอะไรทั้งๆที่คุณไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะถามเลยว่าเธอถูกเบียดในฝูงชนมันเป็นนนีรหุบปากเออฉันรู้จักคนร้ายอย่างเธอดีใช้ประโยชน์จากการที่คนเยอะลวนลามผู้หญิงเธอไม่มีแม่ไม่มีน้องสาวหรือไงยป้า พูดมากไปแล้วนะอย่ามาพูดร้ายกับผมนะโดยใช้คำพูดใรๆพวกนี้ป้ารู้สึกไม่ดีสิว่าผมเนี่ยไม่ลวนลามป้าใช่ไหมหรือว่าอยากถูกโดนลามล่ะฮะถ้าแม่แกตบแกเร็วกว่านี้ <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แม่